สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอิร์ธรู้โลกรู้วันนี้ครับวันเสาร์ที่16มีนาคม2567จะมีการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีโควอวีลีกฤดูกาล 2023-2024 ก่อนจะดูโปรแกรมการแข่งขันของวันนี้เรามาดูผลการแข่งขันประจำวันศุกร์ที่15มีนาคม2567เมื่อวานนี้กันก่อนนะครับพิงค์สไปเดอร์เอาชนะ GS Caltech ไป 3-0 เซต 25-17 25-16 และ25-18จากผลการแข่งขันดังกล่าวเมื่อวานนี้ส่งผลให้อันดับตารางคะแนนเป็นดังต่อไปนี้ครับอันดับที่1 Pink Spider แข่ง32นัดชนะ28แพ้8มี79คะแนนอันดับที่2คุณไดฮิลสเตทของวิภาวีแข่ง35นัดชนะ25แพ้10มี77คะแนนอันดับที่3 Les Park แข่ง35นัดชนะ20แพ้15มี61คะแนนอันดับที่4 GS Caltech ของดาริแข่ง35นัดชนะ18แพ้17มี51คะแนนอันดับที่5 IBK Antos พรพันธ์แข่ง35นัดชนะ16แพ้19มี48คะแนนอันดับที่6 Korea Express High Parks ของธนัชชาแข่ง36นัดชนะ12แพ้24มี39คะแนนอันดับที่7กวางจูเปเปอร์แบงค์แข่ง35นัดชนะ5แพ้30มี17คะแนนโดยวันนี้จะมีโปรแกรมลงทำการแข่งขัน1คู่ด้วยกันเป็นแมตช์การแข่งขันระหว่างเพเปอร์แบงค์จะพบกับฮุนไดฮิวสเตทของวิภาวีในเวลา 14.00 นตามเวลาประเทศไทยสำหรับลิงก์รับชมการถ่ายทอดสดทางช่องก็ได้นำลิงก์การถ่ายทอดสดไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังเข้าลิงก์กันไม่เป็นทางด้านท้ายคลิปนี้ก็จะมีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์ให้ทำตามนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะพาคุณเข้าไปสู่การถ่ายทอดสดนะครับThank you.